ที่เขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวนั้นไม่สู้ดีไม่สู้ดีในมิติใดบ้างเงินเฟ้อเงินค่าจ้างแรงงานของคนหนี้สาธารณะมีประเด็นใดกันบ้างมาไล่เรียงกันเพราะคลิปนี้มีคำตอบครับประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุดประเทศหนึ่งคงไม่พ้นสปป.ลาวนะครับเราจะได้ยินว่าเป็นประเทศที่สุขสงบมากๆเลยแต่ต้องยอมรับแบบนี้เราลองส่องไปดูนะครับมิติทางด้านเศรษฐกิจของเขาจะพบว่าประเทศของเขานั้นส่วนใหญ่เลยสินค้าเขาจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากประเทศอื่นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกสินค้าบ้านเขาค่อนข้างเยอะก็คือประเทศไทยนั่นเองนะครับนอกเหนือไปจากนี้ระยะหลังจะพบว่าจีนเองครับเดินหน้าในการที่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานในสปป.ลาวค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ยังไงก็ตามนะครับทางด้านสปป.ลาวเองเนี่ยเจอปัญหาไม่น้อยทีเดียวนะครับจากการที่ล่าสุดนี้ค่าเงินกีบของพวกเขาถือว่าอ่อนตัวลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่เดิมถ้าเกิดเรามองนะครับก็คือ1บาทของไทยจะมีมูลค่าประมาณสัก250กีบครับแต่ว่าในขวบปีที่ผ่านมาเฉพาะว่าค่าเงินเขาอ่อนค่าลงมาต้องใช้เงินถึงประมาณ555กีบจึงสามารถซื้อได้1บาทด้วยกันนะครับดังนั้นมีความหมายว่ามูลค่าของเขานี้เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ 80% ในขณะที่ถ้าเกิดว่าดูเงินเฟ้อของเขาต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเงินเฟ้อทั่วโลกเลยนะครับสปป.ลาวมีอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 60% ด้วยจากการที่ค่าเงินกีบของเขาอ่อนค่าครับทำให้ธนาคารกลางของเขามีการตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีชื่อว่ากรมควบคุมเงินตราต่างประเทศครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจของเขาสามารถที่จะพยุงนะครับความแข็งค่าของเงินกีบของเขาให้ได้ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการลดภาระของประเทศเขาในการที่ต้องซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพราะเวลาการซื้อสินค้าจากต่างประเทศแน่นอนถ้าเกิดเงินกีบเขาอ่อนตัวลงไปสินค้าต่างๆเขาก็จะมีราคาที่สูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ครับทางด้านของกรมควบคุมกระแสเงินตราต่างประเทศของเขายังมีการรณรงค์ครับอยากให้คนบ้านเขาใช้เงินกีบท่านอาจจะสงสัยนะครับบอกว่าเราอยู่บ้านเราก็ใช้เงินบาทไม่เห็นต้องมีการรณรงค์กันเลยแต่มันไม่ใช่สำหรับประเทศที่มีค่าเงินที่ค่อนข้างจะผันผวนแบบสปป.ลาวนะครับคนบ้านเขาอาจจะเลือกที่จะใช้เงินบาทเลือกที่จะรับเป็นเงินบาทเลือกที่รับเป็นเงินดอลลาร์หรือแม้กระทั่งเงินหยวนแทนที่จะเลือกใช้เงินตราของเขาเองคือเงินกีบเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเงินกีบที่ใช้ในวันนี้และเขาได้รับมานี้เนี่ยจะยังคงรักษามูลค่าของมันได้ในวันที่พวกเขาจะใช้ออกไปหรือไม่นะครับในมิติทางเศรษฐกิจครับ Moody's Investor Service ของสหรัฐบอกว่าลาวอยู่บนเส้นทางการผิดนัดชำระหนี้ท่านอาจจะถามว่ามันคืออะไรโดยปกติแล้วประเทศทั่วๆไปนะครับก็จะมีการกู้ยืมเงินที่เขาเรียกกันว่าหนี้สาธารณะเช่นกรณีการออกพันธบัตรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเขาเรียกก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หรือภาษาการเงินเขาเรียกกันว่า default ซึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายฝ่ายมองว่ามันเกิดส่วนหนึ่งเลยนะครับจากวิกฤตธรรมาภิบาลของภาครัฐของสปป.ลาวซึ่งดำรงตำแหน่งมาเนี่ยครองอำนาจเบ็ดเสร็จมาตั้งแต่ปี2518โน่นเลยนะครับทีนี้มาดูกันบ้างในแง่ของอัตราการเติบโตเศรษฐกิจท่านอาจจะบอกว่าการเติบโตเศรษฐกิจของลาวดูค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ประมาณ 8% สาเหตุส่วนหนึ่งเลยเซกเตอร์ที่เติบโตคืออะไรครับเซกเตอร์เหมืองแร่และการผลิตนะครับโรงไฟฟ้าภายในประเทศของเขาซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศเช่นกรณีของบ้านเรานี่แหละครับแต่ที่สุดแล้วนะครับประเทศเขาเจอกับปัญหาเหมือนทุกประเทศเลยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับส่งผลกระทบต่อลาวไม่น้อยทีเดียวนอกเหนือไปจากนี้นะครับในปีที่แล้วเงินเฟ้อของลาวปรับตัวสูงขึ้น 30% ท่านอาจจะถามว่าทำไมมันปรับขึ้นเร็วคำตอบง่ายมากครับเพราะลาวก็จะเป็นประเทศที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าพลังงานปีที่แล้วราคาพลังงานนะครับสูงขึ้นทั่วโลกจากกรณีรัสเซียยูเครนดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนุนทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นประกอบกับเสถียรภาพเงินกีบที่ปรับตัวลดลงก็เลยทำให้เงินเฟ้อบ้านเขาสูงถึง 60% มีความหมายว่าต้นปีครับท่านใช้เงิน100บาทในการซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแต่ปลายปีครับท่านใช้เงิน160บาทในการซื้อสินค้าถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยพอให้ท่านเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเงินเฟ้อ 60% นั้นมีความหมายว่าอะไรไปดูทางด้านของหนี้สาธารณะกันบ้างบ้านเราประมาณ 60-70 เราก็วิตกกังวลแล้วนะครับทางด้านของสปป.ลาวเองครับหนี้สาธารณะของเขาอยู่ที่ 107.1% นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่อยู่ที่ 93.1% และถามว่าหนี้พวกนี้ใครเป็นเจ้าหนี้คำตอบก็คือจีนนี่แหละครับซึ่งมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับในสปป.ลาวค่อนข้างเยอะทีนี้ประกอบกับไปดูนะครับจำนวนประชากรที่เขามีอยู่พบว่ารายได้ประชาชาติแล้วหารต่อหัวผนวกกันเข้าไปแล้วพบว่ารายได้ต่อหัวของสปป.ลาวนั้นยังอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของสหประชาชาติดังนั้นลาวยังถือได้ว่าเป็นประเทศที่นะครับยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยแต่นอกเหนือไปจากนี้นะครับหนึ่งองค์ประกอบที่ถือว่าเป็นความหวังคืออะไรครับคือเรื่องของการศึกษาต้องยอมรับนะครับว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนในสปป.ลาวนั้นยังถือได้ว่าค่อนข้างต่ำความเหลื่อมล้ำยังคงค่อนข้างสูงซึ่งส่วนนี้ครับ
เราต้องมาดูว่าแล้วเรื่องการว่างงานเราเป็นยังไงการว่างงานของเราอยู่ที่ 3.6% แต่ ILO ก็คือองค์การแรงงานระหว่างประเทศบอกแบบนี้จริงๆแล้วอัตราการว่างงานของคนสปป.ลาวนั้นสูงกว่าที่เราเห็น 3.6% แบบนี้บางทีเขาเรียกกันว่าว่างงานแฝงซึ่งเราไม่สามารถที่เห็นได้จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขามีการวัดอัตราการว่างงานนั้นถูกต้องตามหลักการสากลหรือไม่และอย่างไรนอกเหนือไปจากนี้ครับคนที่เก่งๆที่บ้านเขาก็ไหลออกไปยังประเทศอื่นสาเหตุเพราะว่าค่าจ้างแรงงานของเขาค่อนข้างต่ำครับคนที่จบปริญญาตรีอยู่ในเวียงจันทร์รายได้แค่ 3,000 ถึง 5,000 บาทแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดก็อาจจะถูกกว่านั้นด้วยดังนั้นครับถ้าเกิดเขาเลือกแล้วมาทำงานที่ฝั่งไทยเงินเดือนของเขาจะสูงกว่าอาจจะได้ 9,000 บาทถึง 12,000 บาทด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับคนลาวกันเองก็อยากไปทำงานในประเทศอื่นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาอยากจะทำงานก็คือที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่ารัฐบาลลาวมีการเตรียมส่งแรงงานประมาณสัก 2,000 คนแล้วครับไปทำงานที่เกาหลีใต้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าการทำงานที่เกาหลีใต้เองเนี่ยน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะมิถุนายนนี้ก็คือ2023ครับรัฐบาลทั้ง2ฝั่งเลยคือสปป.ลาวและเกาหลีใต้ลงนามใน MOU ว่าจะมีการส่งแรงงานจากลาวปีละ 1,500 คนถึง 2,000 คนครับเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตรกรรมการประมงครับทีนี้ระยะเวลาการทำงานตามสัญญาก็3ปีถึง5ปีเงินเดือนอย่างน้อยนะครับ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณสัก 56,000 กว่าบาทซึ่งตรงนี้ถือว่าสูงดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกประหลาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนสปป.ลาวส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างแดนเพราะว่าเงินที่เขาได้นั้นมันสูงกว่าการที่เขาอยู่ในประเทศด้วยก็ถือเป็นประเทศที่บ้านใกล้เดือนเคียงนะครับแล้วก็ใกล้ชิดกับบ้านเรามาโดยตลอดดูแล้วจะพบว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเขานั้นไม่ได้ฟื้นตัวไปตามจังหวะของเศรษฐกิจโลกแต่อย่างใดครับถ้าหากว่าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับThank you.